ายไทยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม E หลังจากโชว์ฟอร์มเยี่ยมถล่มอินโดขาดลอย6ประตูต่อ0ขณะที่เอเชียนเกมส์แข่งไปแล้ว4วันไทยได้2เหรียญทองแดงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8มั่นใจ 1-2 วันนี้จะจับผู้ก่อเหตุฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่าได้ผู้ว่าโคราชสั่งรื้อร้านอาหารริมลำตะคองบริเวณมอปลาย่างเพราะบุกรุกพื้นที่สาธารณะขณะที่ผู้ประกอบการไม่ยอมเตรียมเคลื่อนไหวอีกครั้งคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวดึกไทย PBS ค่ะวันนี้จันทร์ที่22กันยายนพบดิฉันวันวิสาทินวัฒน์คุณสุธาสินีสุทธิบงกตและคุณอินทัศน์เพชรประสมกุลค่ะ